Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2023ซีรีส์สู่การเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่4หุบเขาแห่งการเรียนรู้ราคาของการเป็นสาวกเมื่อเรามองดูความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกผู้เป็นแม่จะเริ่มต้นดูและพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตัวเธอกับลูกน้อยมีบางเวลาที่แม่จะหยุดอุ้มลูกน้อยและสอนพวกเขาให้เดินได้ด้วยตนเองเด็กบางคนอาจเดินได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นขณะที่บางคนอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะเข้าใจความสามารถของตนในทํานองเดียวกันพระเยซูก็ทรงสอนเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสาวกของพระองค์ควรดำเนินชีวิตเช่นไรอาจมีบางคนที่เดินเร็วกว่าคนอื่นขณะที่บางคนอาจใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจความสามารถของตนในพระคริสต์ในช่วงแรกของผู้เชื่อพวกเขามักจะรู้จักพระคุณของพระเจ้าผ่านความผิดพลาดและบาปที่พวกเขาพังเผลอหรือตั้งใจทำพระคุณอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะแผ่ปกคลุมทุกพื้นที่ความบาปที่ถูกเปิดเผยในชีวิตของสาวกพระธรรมโรมบทที่5ข้อ20ถึง21บอกว่าเมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงความตายอย่างไรพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ความบาปจะถูกเปิดเผยระหว่างการดำเนินชีวิตของผู้เป็นสาวกและพระเจ้าทรงสอนพวกเขาให้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและวินัยส่วนตัวต่อพระพักพระองค์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสาวกที่จะพัฒนาความเชื่อมั่นในใจหรือ conviction ของตนเองไม่ใช่การดำเนินชีวิตตามความเชื่อมั่นในใจของผู้นำหรือเพื่อนพี่น้องความมั่นใจของเพื่อนผู้เชื่อคนอื่นอาจเป็นแนวทางสำหรับเราได้แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าความเชื่อมั่นใจส่วนตัวจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับราคาที่เราต้องจ่ายในการเป็นสาวกดังที่พระเยซูได้ทรงประทานคำอุปมาอันทรงพลังเพื่อให้สาวกของพระองค์ทราบถึงราคาของการเป็นสาวกที่ติดตามพระองค์ลูกาบทที่14ข้อ25ถึง33ได้บันทึกว่ามีมหาชนไปกับพระเยซูพระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วและทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่าที่มีพลทหาร 10,000 จะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 ได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้พวกทูตไปเจรจาผูกไมตรีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้
ลูกาบทที่14เป็นข้อพระคัมภีร์ซึ่งยากที่จะเชื่อฟังสำหรับคนส่วนใหญ่คำว่าเกลียดชังเป็นการพูดถึงกรอบความคิดทางอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังเรามักเข้าใจคำว่าเกลียดชังตามคำนิยามว่าหมายถึงรังเกียจไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบไม่อยากเห็นหากแต่ความเกลียดชังในบริบทนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงกับภาวะทางอารมณ์พระเยซูทรงกำลังอธิบายว่าผู้ที่อยากเป็นสาวกของพระองค์นั้นจะต้องไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์และความผูกพันที่มีค่ามากกว่าความสัตย์ซื่อของสาวกที่มีต่อพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่มาก่อนความภักดีต่อพระเยซูและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อสาวกของพระองค์ได้ชุดความคิดที่ว่าพระเจ้าต้องมาก่อนครอบครัวอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้อยคนนักที่เลือกเดินบนเส้นทางแห่งการเป็นสาวกการชังครอบครัวทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังหันหลังให้กับครอบครัวที่เลี้ยงดูและให้กำเนิดเรามาครอบครัวอาจเป็นสิ่งที่เรียกร้องเวลาความเอาใจใส่ความรักและการทรงเรียกของสาวกซึ่งควรมีเพื่อพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่รักครอบครัวของเราไม่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาหรือดูแลพวกเขาความหมายของคำว่าชังสำหรับสาวกของพระคริสต์ในบริบทนี้คือเราต้องการให้การทรงเรียกของพระเจ้ามากก่อนอิทธิพลทางอารมณ์ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของครอบครัวและนี่คือราคาที่ต้องจ่ายในการเป็นสาวกของพระเยซูลูกาบทที่14ข้อ33เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ย้อนบทที่12ข้อ25คนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันดร์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีราคาใดบ้างที่เราต้องจ่ายเมื่อมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องจ่ายไปนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายหรือไม่เพราะอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะเดินติดตามพระองค์ด้วยสุดกำลังและจิตใจของเราขอทรงช่วยเราให้เข้าใจและตระหนักถึงราคาที่ต้องจ่ายในการเป็นสาวกของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้รู้ว่ามีเรื่องใดที่กำลังเหนี่ยวรั้งเราไว้หรือทำให้เราไขว้เขวไปจากความรักของพระองค์ขอทรงเปิดเผยให้เรารู้ว่าสิ่งใดคือน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราขอทรงช่วยให้เรายอมจำนนมากพอที่จะตัดสินใจสละความต้องการของโลกเพื่อจะได้ชีวิตร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน